ในปี1996เจอร์รี่เวสครับจากเลเกอร์และเห็นถึงศักยภาพของโคบี้ไบรอันจึงมีการเทรดแลกตัวโดยนำเอาวลาดี้ดีวาสเซนเตอร์เบอร์หนึ่งของทีมขณะนั้นมาแลกกับโคบี้ไบรอันคำถามมีมากมายครับมันเป็นความเสี่ยงที่มากเกินไปหรือเปล่าเพราะเด็กคนหนึ่งจากมัธยมที่ยังไม่เคยพิสูจน์ฝีมืออะไรเลยต้องมาแลกกับเซนเตอร์เบอร์หนึ่งของเลเกอร์เจอร์รี่เวสบอกประโยคเดียวครับว่าโคบี้ไบรอันคือคนที่จะเป็นตำนานของ NBA Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone by วัชรินทร์จตุชัยวันนี้พบกับผมเช่นเคยครับเอวัชรินทร์จตุชัยนะครับในรายการ In the Zone รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปรู้ลึกรู้จริงในเรื่องของบาสเกตบอล NBA ครับและในวันนี้ครับผมก็มีเรื่องที่จะนำมาฝากเพื่อนๆเป็นเรื่องของยอดตำนานบาสเกตบอล NBA อีกคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั่นก็คือโคบี้ไบรอันมรดกที่โคบี้ไบรอันหรือ Black Mamba ทิ้งไว้กับเราใน20ปีในวงการบาสเกตบอล NBA ถือว่ามากมายมหาศาลจริงๆครับโคบี้อย่างที่เราทราบครับว่าเป็นนักบาสเกตบอลที่แข็งแกร่งดุดันมีความมุ่งมั่นและมีวินัยสูงมากซึ่งแน่นอนครับเมื่อย้อนกลับไปนะครับถ้าพูดถึงในวงการกีฬาทั่วโลกเนี่ยนักกีฬาอาชีพทุกคนมีจุดสูงสุดมีจุดต่ำสุดบางวันทำแต้มดีบางวันเล่นดีแต่วันรุ่งขึ้นอาจจะผิดฟอร์มไปเลยก็ได้ทำแต้มไม่ดีฟอร์มหล่นร่วงซึ่งนี่คือสัจธรรมของชีวิตครับมีขึ้นก็ต้องมีลงและโคบี้ไบรอันก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันย้อนกลับไปครับเมื่อปี1978ที่เมืองฟิลาเดลเฟียโคบี้ไบรอันถือกำเนิดขึ้นในเมืองนี้ครับโดยในวัยเด็กนั้นครับโคบี้ไบรอันได้มีการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศชีวิตส่วนใหญ่ของเขาครับอยู่ในสนามบาสเกตบอลโคบี้เคยบอกครับบอกว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพเขาอยากจะเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดในโลกอยากจะเป็นนักกีฬาที่คนยกย่องแล้วโคบี้บอกว่าทุกๆครั้งครับที่เขาลงสนามเขาชอบที่จะเห็นพื้นไม้คอร์ตบาสเกตบอลเพราะว่ามันทำให้เขารู้สึกดีและเขาชอบที่จะมองห่วงบาสเกตบอลเพราะว่ามันทำให้เขารู้สึกว่ามีความฝันของโคบี้คือการเป็นนักบาสเกตบอล NBA บางคนบอกว่ามาจากเชื้อสายของคุณพ่อด้วยหรือเปล่าคุณพ่อของโคบี้ไบรอันโจลี่บีนไบรอันก็เป็นหนึ่งในนักบาสเกตบอล NBA รวมถึงคุณลุงของเขาด้วยก็เช่นเดียวกันซึ่ง DNA นักบาสเกตบอลนี้อาจจะมีส่วนก็จริงแต่โคบี้บอกว่าสิ่งที่เขาทำให้เขามีทุกวันนี้นั่นก็คือวินัยหลังจากที่ใช้ชีวิตในอิตาลีครับโคบี้มุ่งมั่นกับการเล่นบาสเกตบอลจนกระทั่งมาอยู่ที่อเมริกาเขาได้ไปเข้าเรียนที่ Lower Merion High School ในตอนนั้นครับเป็นช่วงที่เขาโชว์ฝีมือได้ดีที่สุดที่เขาบอกเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำแต้มการรีบาวเกมการป้องกันและความดุดันในการเล่นซึ่งแน่นอนครับว่าทีมหลายทีมใน NBA เนี่ยต่างเข้ามาดูโคบี้ไบรอันหลังจากผ่านไปประมาณ 2-3 ปีจนกระทั่งเขาจบมัธยมปลายแน่นอนครับว่าตอนนั้นแมวมองส่งเทียบเชิญมาให้เขาไปลองเข้าแคมป์ฝึกซ้อมต่างๆนั่นนะไม่ว่าจะเป็น Boston Celtics ซึ่ง Celtics นี่โคบี้ก็เคยไปเทรนและเคยไปเวิร์คเอาท์กับทีม Boston Celtics มีคนบอกครับว่าการที่เด็กมัธยมเนี่ยจะก้าวเข้ามาสู่ในการดราฟต์ NBA มันว่าเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงมากเพราะว่า1ก็คือถ้าคุณออกจากมัธยมมาแล้วเข้าเล่น NBA เลยสมมุติถ้าไม่ถูกดราฟต์ชีวิตจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแต่โคบี้บอกว่าเขามีความมุ่งมั่นเขามีความฝันเขามาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าจะอยู่มัธยมหรือจะอยู่มหาวิทยาลัยเขาต้องเข้าเล่นใน NBA ให้ได้และแน่นอนครับว่าในวันดราฟต์นั้นก็มาถึงในปี1996โคบี้ถูกชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเลือกไปในอันดับที่13แต่ประเด็นมันไม่อยู่ที่ตรงกับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตครับเพราะว่าชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตกับโคบี้ไบรอันเส้นทางเนี่ยมันได้มาบรรจบกันเจอร์รี่เวสครับจากเลเกอร์ได้เห็นฟอร์มเห็นฝีมือและเห็นถึงศักยภาพของโคบี้ไบรอันจึงมีการเทรดแลกตัวโดยนำเอาวลาดี้ดีวาสเซนเตอร์เบอร์หนึ่งของทีมขณะนั้นมาแลกกับโคบี้ไบรอันในตอนนั้นครับหลายสื่อไม่ว่าจะเป็น ESPN หรือ CNN ต่างบอกตรงกันครับบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงที่มากเกินไปหรือเปล่าเพราะเด็กคนหนึ่งจากมัธยมที่ยังไม่เคยพิสูจน์ฝีมืออะไรเลยต้องมาแลกกับเซนเตอร์เบอร์หนึ่งของเลเกอร์นั่นก็คือวลาดี้ดีวาสคำถามมีมากมายครับแต่เจอร์รี่เวสบอกประโยคเดียวครับว่าโคบี้ไบรอันคือคนที่จะเป็นตำนานของ NBA ซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่ดราฟต์เข้ามาแล้วในปีแรกของโคบี้ไบรอันกับเลเกอร์มันไปได้ไม่สวยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ด้วยความสามารถด้วยทักษะแน่นอนครับว่าจุดอ่อนนั้นมันยังเยอะโค
คบี้บอกว่าตัวเขาเองยังต้องปรับปรุงและพัฒนาอีกเยอะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยเขาได้มากก็คือวินัยโคบี้ซ้อมเช้าซ้อมเย็นซ้อมก่อนคนอื่นซ้อมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้อย่างมากขึ้นครับแต่แน่นอนนั้นว่าหลายคนที่เป็นคนนอกต่างไม่รู้เรื่องนี้คำดูถูกโคบี้คำปรามาสโคบี้หรือแม้กระทั่งความหมั่นไส้โคบี้ไบรอันโถมเข้ามาซึ่งโคบี้ก็ได้บอกครับบอกว่าเขาไม่แคร์เลยครับและคือเขาไม่แยสายกับคำดูถูกคำหมั่นไส้หรือเขาไม่แคร์กับคนที่เกลียดเขาเลยเพราะเขาบอกว่าเขามีจุดเขามีเป้าหมายที่เขาต้องไปจุดพีคที่สุดของโคบี้ไบรอันก็คือในช่วงที่พาทีมเลเกอร์คว้าแชมป์3สมัยซ้อนครับตอนนั้นโคบี้ร่วมงานกับชาคิลโอนิลทุกอย่างดูจะไปได้สวยหรูและนั่นก็คือขาขึ้นของโคบี้ไบรอันการพาทีมเลเกอร์คว้าแชมป์3สมัยซ้อนทำให้เขาถูกจับตามองเป็นอย่างมากว่านี่คือตำนานของ NBA คนต่อไปนี่คือซูเปอร์สตาร์เกรด A ของลีกคนต่อไปแต่โคบี้บอกว่าหลังจากที่ได้แชมป์3สมัยซ้อนตอนนั้นมันเหมือนกับฝันร้ายช่วงหนึ่งของเขาเลยการที่เขามีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมมีปัญหากับบอร์ดบริหารของทีมรวมถึงมีปัญหากับชาคิลโอนิลนั่นทำให้สื่อต่างเพ่งเล็งเขามากรวมถึงในคดีความต่างๆโคบี้ด้วยซึ่งโคบี้บอกเขาบอกว่าจุดตกต่ำของเขาที่สุดก็คือจุดนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเล่นบาสเกตบอลเลยตอนนั้นสื่อได้มีการเอาเรื่องลบของโคบี้ไบรอันต่างนำมาออกสื่อแฟนๆต่างมีความหมั่นไส้เขามากเพิ่มขึ้นและเริ่มมีกลุ่มโคบี้เฮเตอร์เกิดขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือกลุ่มคนเกลียดโคบี้ไบรอันแต่โคบี้ครับเขาได้บอกประโยคนึงผมไม่ใช่คนที่จะมาจบอยู่กับเรื่องแค่นี้ผมไม่ใช่คนที่ผมจะมาทิ้งฝันกับเรื่องเพียงแค่นี้เป้าหมายผมยังมีต่อและผมต้องเดินมันต่อไปซึ่งแน่นอนครับว่าโคบี้ไบรอันนั้นก็ยังคงอยู่กับเลเกอร์ต่อไปแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือโคบี้บอกว่าเขาจะต้องมีวินัยซ้อมมากขึ้นเขาจะไม่มีความขี้เกียจต่างๆเข้ามาในชุดของเขาโคบี้ปรับเปลี่ยนเวลาทุกอย่างครับในการซ้อมตื่นขึ้นมาซ้อมตอน 5:00 ซ้อมก่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นซ้อมชุดลูกโทษซ้อมชุด3คะแนนหรือซ้อมการเลี้ยงบอลและจะซ้อมปกติเสร็จเขายังคงอยู่ซ้อมต่ออีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงนอกจากนั้นครับในยุคที่เลเกอร์ไม่มีชาคิลโอนิลโคบี้บอกว่าตัวของเขานั้นต้องเป็นผู้นำทีมเขาต้องนำทีมให้รอดเพราะว่ามีคนมาดูถูกเขาเยอะมีคนมาปรามาสเขาเยอะบอกว่าโคบี้ถ้านายไม่มีแชกนายก็ไม่มีทางไปถึงฝันหรอกคำพูดเหล่านี้ครับเป็นตัวกระตุ้นให้โคบี้ไบรอันนั้นมาซ้อมมากขึ้นและโคบี้ก็ได้นำสิ่งนั้นมาใส่กับเพื่อนร่วมทีมด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ motivation กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมท้าทายเพื่อนร่วมทีมซึ่งแน่นอนครับว่าการ motivation การกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมของโคบี้ไบรอันนั้นเพื่อนร่วมทีมหลายคนไม่ชอบเพื่อนร่วมทีมหลายคนที่ถึงขั้นเกลียดเลยเพราะมันจะมีคำพูดที่ปนเชิงดูถูกเสมอแต่โคบี้บอกว่าเขายอมครับเขายอมที่จะแลกความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมในลักษณะนั้นเพราะว่าเขามีเป้าหมายนั่นคือการคว้าแชมป์ NBA โคบี้บอกว่าแม้ว่าเพื่อนร่วมทีมจะเกลียดผมก็ตามแต่ผมต้องทำเพราะว่าถ้าผมไม่ทำก็ไม่มีคนทำผลลัพธ์ครับได้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าโคบี้และเลเกอร์ในยุคที่ไม่มีชาคิลโอนิลนั้นก็สามารถคว้าแชมป์ได้แล้วโคบี้ก็สามารถทำได้อีก2สมัยแต่หลังจากนั้นครับมันเป็นอีกหนึ่งจุดตกต่ำของโคบี้ไบรอันเลยซึ่งโคบี้บอกว่านั่นคือในเรื่องของสภาพร่างกายเขาหลังจากที่พาเลเกอร์คว้าแชมป์ปี2010เป็นต้นมาร่างกายของโคบี้ไบรอันไม่เหมือนเดิมมีอาการบาดเจ็บเข้ามาแทรกตลอดเวลาแต่แน่นอนครับด้วยค่าเหนื่อยของโคบี้ไบรอันที่ยังคงสูงอยู่เป็นหลัก10ล้านเหรียญแต่ผลงานในสนามนั้นกลับไม่ตอบโจทย์ผลงานร่วงเอาร่วงเอาร่วงเอาจนมันทำให้แฟนๆนั้นเกิดคำถามและเกิดคำปรามาสที่ว่าโคบี้ไบรอันไม่ควรอยู่ในทีมเลเกอร์ซึ่งตอนนั้นครับโคบี้อายุประมาณสัก35ปีตัวของเขานั้นไม่ได้มีสภาพที่ฟิตเหมือนตอนอายุประมาณ 28-29 ปีแฟนเลเกอร์เรียกร้องให้มีการเทรดโคบี้ไบรอันแฟนหลายคนบอกว่าค่าตัวระดับหลัก30ล้านเหรียญโคบี้ไบรอันนั้นสามารถจะซื้อพวกซูเปอร์สตาร์คนอื่นที่อายุหนุ่มกว่าเล่นดีกว่ามาได้หรืออาจจะซื้อพวกซูเปอร์สตาร์เกรดบีมาเสริมทีมได้หลายคนและมีคำถามรวมถึงมีความกดดันให้กับทีมเลเกอร์เทรดโคบี้ไบรอันแต่แน่นอนครับว่าโคบี้ไบรอันกับเลเกอร์ไม่ใช่เพียงแค่นายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้นความสัมพันธ์ครับมันเกินขั้นนั้นไปแล้วเลเกอร์บอกว่าเลเกอร์มีจุดที่ยิ่งใหญ่กับโคบี้ไบรอันจุดตกต่ำโคบี้ไบรอันก็อยู่ในช่วงนั้นด้วยเราจะไม่มีการทิ้งผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราไปซึ่งก่อนหน้านี้ครับโคบี้เคยให้สัมภาษณ์ว่า
แฟนหลายคนคนรอบตัวหลายคนเขามากดดันในเรื่องการให้เขาย้ายทีมซะเพราะเป็นภาระของเลเกอร์เพราะว่าด้วยผลงานกับด้วยค่าเหนื่อยที่มันสวนทางกันโคบี้บอกเขาว่าเขาเคยมีความคิดนี้อยู่ในสมองว่าอยากจะออกจากเลเกอร์ซึ่งเป้าหมายตอนนั้นที่หลายคนมองก็บอกว่ามันคือชิคาโกบูลซึ่งโคบี้เคยให้สัมภาษณ์ใน LA Time บอกว่าเขาเคยคิดที่จะย้ายไปชิคาโกบูลจริงๆหลังจากที่มีข่าวการเทรดเขากดดันเขาให้ออกจากสโมสรเลเกอร์สุดท้ายครับเลเกอร์กับโคบี้ไบรอันไม่ใช่เป็นเพียงแค่นายจ้างกับลูกจ้างแน่นอนครับว่าแม้ว่าโคบี้จะหลัก35ปีขึ้นไปในตอนนั้นเขาบอกว่าเขาจะอยู่กับเลเกอร์จนเลิกเล่น2ปีผ่านไปครับท่ามกลางความกดดันของแฟนๆผลงานในสนามไม่ตอบโจทย์แต่ค่าเหนื่อยที่มันยังมหาศาลเท่าเดิมในปี2016ตอนนั้นโคบี้ไบรอันอายุ37ปีในปีนั้นครับเขาประกาศว่าเขาจะรีไทร์โคบี้บอกว่ามันมาถึงจุดอิ่มตัวของผมแล้วผมผ่านจุดสูงสุดมาแล้วผมเจอจุดต่ำสุดในชีวิตของผมมาแล้วผมจะเลิกเล่นซึ่งในปีนั้นครับโคบี้บอกว่ามันเป็นปีที่มีความหมายกับเขามากเมื่อเขาประกาศเลิกเล่นการแฟร์เวลเขาทุกทีมมันเกิดขึ้นไม่ว่าโคบี้จะไปเยือนสนามไหนก็ตามแฟนๆผู้เล่นร่วมอาชีพทุกคนเพื่อนๆใน NBA ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเขาต่างมีการจัดกิจกรรมเล็กๆให้กับเขาแต่ความพีคที่สุดนั้นอยู่ที่เกมสุดท้ายครับของการเล่นอาชีพของโคบี้ไบรอันโดยในตอนนั้นเป็นการเจอกันระหว่างลอสแองเจลิสเลเกอร์และยูทาห์แจ๊สซึ่งเป็นนัดสุดท้ายในอาชีพของโคบี้ไบรอันแน่นอนเขาว่านัดนั้นโคบี้บอกว่ามันเป็นนัดที่เขาเนี่ยจะไม่มีวันลืมเลยโดยในเมือง LA Lakers ครับมีการสดุดีโคบี้ทุกซอกทุกมุมทุกตึกทั่วเมืองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนมีการเปลี่ยนชื่อครับเป็นชื่อโคบี้เปลี่ยนชื่อแค่วันเดียวรวมถึงป้ายสถานีรถไฟก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของโคบี้ในวันนั้นที่มีการแข่งขันมีการพาเรดมีการติดหมายเลข8หมายเลข24ทั่วเมือง LA และแน่นอนครับว่าในสนาม Staples Center ซึ่งเป็นสนามเหย้าของเลเกอร์ที่มีการแข่งขันกันในวันนั้นได้มีการทำคลิปแฟร์เวลโคบี้ไบรอันมีการทำกิมมิกต่างๆให้กับโคบี้ไบรอันซึ่งโคบี้บอกว่าเขารู้สึกว่านี่คือบ้านของเขาซึ่งแน่นอนครับว่าในวันนั้นเนี่ยที่เลเกอร์แข่งกับยูทาห์แจ๊สซูเปอร์สตาร์ทุกคนใน NBA และดาราวงการฮอลลีวูดต่างเข้ามาชมด้านรวมถึงชาคิโอนิลเพื่อนเก่าของเขาด้วยซึ่งก่อนเกมครับแชคกับโคบี้ได้ไปเจอกันแชคได้ไปกอดโคบี้และบอกว่าโคบี้ถ้านายเก่งจริงนายทำ50แต้มให้ข้าดูหน่อยโคบี้ก็กอดแชคครับพร้อมกับบอกสั้นๆว่าเดี๋ยวข้าจะทำให้เองดูและจบเกมวันนั้นครับโคบี้ไบรอันก็ทำ60คะแนนซึ่งมันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์มันเป็นการสร้างความยิ่งใหญ่มากโคบี้บอกว่าเขาไม่มีวันลืมวันนี้แน่นอนเขารู้เลยครับว่าแฟนๆเลเกอร์แฟนๆ NBA และคนในเมืองนี้รักเขาขนาดไหนแน่นอนครับว่าชีวิตของโคบี้ไบรอันเขาเคยบอกไว้ว่าตัวเขาเนี่ยมีจุดสูงสุดมีจุดต่ำสุดตลอด20ปีในการเล่น NBA สิ่งที่โคบี้มักจะบอกเสมอครับคุณต้องมีวินัยและคุณต้องอย่าไปหลงระเริงชีวิตมีจุดสูงสุดชีวิตก็มีจุดต่ำสุดคำสุดท้ายครับที่เป็นวลีอมตะของโคบี้ไบรอันฮีโร่ come and go but legend are forever หรือฮีโร่มาแล้วก็จากไปแต่ตำนานนั้นจะอยู่กับเราชั่วนิรันดร์และนี่คือคำกล่าวของโคบี้ไบรอันและในวันนี้ครับผมเอวัชรินทร์จตุชัยนะครับหรือ ANBA ในรายการ In The Zone ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast